เป็นยังไงกันบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดู Paradise คุณเคยเดทกับผู้ชายสักคนหนึ่งที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเลิกกันนานแค่ไหนแล้ววันดีคืนดีเขาก็ขึ้นมาในหัวของคุณแล้วคุณเนี่ยก็ไม่อาจที่จะลืมเขาได้ไหมนั่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือข้อผิดพลาดของคุณมันมีเหตุผลของมันและในคลิปวันนี้ผมจะมาบอก5สิ่งที่จะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายไม่อาจที่จะลืมก่อนที่จะไปดูการสาวๆถ้าเกิดนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมครับเลื่อนไปกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดรูปละครั้งที่อยู่ข้างๆกันด้วยเพราะเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดอย่างแรกที่คุณสามารถทำได้ก็คือทำตัวเองให้เป็นเหมือนกับรางวัลเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าผู้ชายส่วนใหญ่เราต้องการอะไรผู้ชายส่วนใหญ่เราเป็นยังไงผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยเราอยากที่จะรู้สึกเหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นอัศวินที่เอาชนะมังกรฆ่ามังกรเพื่อปกป้องเจ้าหญิงแล้วได้เจ้าหญิงมาเป็นรางวัลผู้ชายเราอยากที่จะรู้สึกถึงชัยชนะอยากที่จะรู้สึกถึงการได้พิชิตอะไรสักอย่างหนึ่งอยากที่จะรู้สึกเหมือนการได้รับรางวัลมาแล้วนั่นแหละคือปัญหาเช่นเดียวกับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเวลาที่คุณเจอผู้ชายที่คุณชอบผู้ชายที่มีคุณภาพเนี่ยคุณก็จะมีความประหม่าคุณก็จะมีความตื่นเต้นคุณก็จะมีความกังวลคุณจะมีความกลัวแล้วคุณก็จะยกให้ผู้ชายคนนั้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าคุณยกให้ผู้ชายคนนั้นอยู่บนหิ้งทีนี้พอผู้ชายเรารู้สึกว่าตัวเองอยู่บนหิ้งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังคุยเขากำลังเดทเขากำลังทำความรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเขาอะและมันไม่ใช่ว่าการที่ผู้ชายเราแบ่งระดับมองผู้หญิงเป็นระดับมันจะเป็นสิ่งที่แย่หรือว่ามันจะเป็นแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็จะมีความเป็นคนน้อยกว่าเรามันไม่ใช่แบบนั้นแต่ผมอยากให้เรารู้สึกและอยากใช้เป็นรางวัลให้กับใครสักคนหนึ่งเพราะเราสมควรที่จะเป็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณอยากที่จะดึงดูดผู้ชายที่มีคุณภาพมันมี2สิ่งที่คุณสามารถทำได้1ทำให้ตัวเองเป็นเหมือนกับรางวัลและ2สื่อสารสิ่งนั้นให้เขารู้และตอนนี้สิ่งที่จะช่วยคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นรางวัลได้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือคุณต้องลงมือทำอะไรที่มันเห็นผลได้ชัดเจนตอนนี้ผมอยากให้คุณลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มันจะทำให้คุณรู้สึกมีความมั่นใจอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนจะรู้สึกมีความมั่นใจก็คือการออกกำลังกายการทำอะไรสักอย่างนึงกับร่างกายของเราแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่จะส่งพลังการดึงดูดแต่มันไม่ใช่แค่การที่คุณทำให้ตัวเองรู้สึกดีเฉยๆทำให้ตัวเองรู้สึกมีความมั่นใจเฉยๆสิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องสื่อสารออกไปด้วยแล้ววิธีที่คุณจะสื่อสารออกไปให้ทุกคนรับรู้ให้ผู้ชายคนนั้นรับรู้ก็คือการที่คุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงและยึดติดกับมันคือเอาง่ายๆสมมติตอนนี้คุณมีพี่สาวคนหนึ่งที่คุณรักมากๆและจะมีคนคนหนึ่งมาเดทกับพี่สาวของคุณเนี่ยเราคาดหวังอะไรบ้างเราคาดหวังให้เขาปฏิบัติตัวกับพี่สาวของเรายังไงบ้างนั่นแหละคือสิ่งที่เราควรที่จะทำกับตัวเองนั่นแหละคือมาตรฐานที่เราควรที่จะมีแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณสามารถยึดติดกับมันได้เนี่ยคุณจะกลายเป็นรางวัลของคนคนหนึ่งทันทีข้อที่สองโชว์ความแปลกหรือความพิลึกของตัวเองออกไปคือหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงที่เขามีคุณภาพเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงที่จะจริงจังกับชีวิตตลอดเวลาทุกวินาทีต้องซีเรียสตลอดเวลาไม่เลยไม่ใช่แบบนั้นเลยในสายตาผู้ชายผู้หญิงแบบนั้นไม่ได้เป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพสูงที่สุดแต่เป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจมากที่สุดแล้วการที่คุณกล้าที่จะโชว์มุมแปลกๆของเรามุมพิลึกมุมตลกมุมบ้าบอกเราออกไปเนี่ยนั่นโชว์ให้ผู้ชายเราเห็นว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจมากนะมีความมั่นใจมากพอที่จะโชว์มุมนั้นออกมาแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งจดจำคุณไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะโชว์ความเพี้ยนๆของเราออกมาโชว์ความตลกของเราออกมาโชว์มุมบ้ามุมบ้าบอมุมแปลกๆมุมอะไรของเราออกมาบ้างเพราะนั่นมันเป็นเสน่ห์ในตัวคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่แต่ละคนในโลกใบนี้มีไม่เหมือนกันข้อที่3ไม่คาดหวังผลลัพธ์ในความสัมพันธ์มันอาจจะฟังดูยากและมันอาจจะฟังดูแปลกเพราะถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่คุณชอบเป็นคนที่คุณต้องการเป็นคนที่มีคุณภาพเนี่ยคุณก็อยากที่จะให้เขาคนนั้นรู้สึกเหมือนกับคุณเหมือนกันรู้สึกอยากที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณเหมือนกับที่คุณอยากที่จะมีความสัมพันธ์กับเขาเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้คุณทำก็คืออย่าไปคาดหวังผลลัพธ์ว่าให้มันเป็นแบบเดียวว่าให้มันต้องออกมาเป็นแบบนี้แบบเดียวนะเพราะเมื่อคุณไม่ได้ไปกำหนดว่าเฮ้ยเขาต้องชอบคุณอย่างเดียวนะเขาต้องมาเดทกับคุณอย่างเดียวเขาต้องคบกับคุณอย่างเดียวนะนั่นคือเมื่อคุณปล่อยให้เขาได้เป็นอิสระนั่นคือเมื่อคุณปล่อยให้เขาได้เป็นอิสระจากความกดดันที่ว่าความสุขของคุณคืองานของเขาความสุขของคุณคือสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยเมื่อนั้นมันเป็นอะไรที่น่าดึงดูดใจมากๆนะผู้หญิงที่ไม่เอาความสุขของตัวเองไปขึ้นอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งผมบอกคุณได้เลยนั่นมันเป็นอะไรที่น่าดึงดูดใจแล้วเซ็กซี่มากๆเลยนะในสายตาของผู้ชายโอเค2ข้อต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะ
เพราะมันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มายืนยันจริงๆว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยเราเนี่ยจดจำได้ดีขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็คือความรู้สึกถ้าคุณสามารถที่จะสร้างความรู้สึกให้กับผู้ชายได้ถ้าคุณสามารถที่จะสร้างเสียงสะท้อนเข้าไปลึกข้างในของผู้ชายได้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเรามันจะทำให้สมองของเราเนี่ยสั่งว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราต้องจดจำลองคิดดูเหมือนที่เราดูโฆษณาไทยประกันชีวิตอะเวลาที่เราดูมันสร้างความรู้สึกให้กับเราได้มันสร้างเสียงสะท้อนเข้าไปในจิตใจของเราได้และมันทำให้เราจดจำสิ่งนั้นมันก็เหมือนกันแหละถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะสร้างความรู้สึกถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะสร้างอารมณ์สร้างเสียงสะท้อนเข้าไปในจิตใจของเขาได้มันยากมากเลยที่เขาจะลืมคุณแล้วมันมี2อารมณ์ที่เราสามารถทำให้คนคนนึงรู้สึกแล้วทำให้เขาไม่สามารถลืมเราได้อีกต่อไปเนี่ยคือ1เลยก็คือสร้างแรงบันดาลใจกับเขาและ2กระตุ้นเขาแล้วคนเราเนี่ยจะมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีความสุขหรือความเจ็บปวดเราจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการที่จะออกห่างความเจ็บปวดของเราหรือ2เรามีความสุขกับสิ่งนั้นนั่นมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราเข้าหาสิ่งนั้นมากขึ้นกุญแจสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจกับเขาได้ให้เข้าหาคุณมากขึ้นเนี่ยคือการที่คุณเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตเพราะแน่นอนเราไม่สามารถที่จะให้อะไรกับคนคนนึงได้ถ้าเกิดเรายังไม่มีมันคนเราทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแต่มีความสามารถพิเศษมีสิ่งพิเศษมีเหตุผลที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเราทำบางสิ่งบางอย่างทำบางสิ่งบางอย่างที่มันพิเศษให้กับโลกใบนี้ได้และถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะยึดมั่นกับสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่คุณมีความพิเศษกับสิ่งที่คุณอยากจะให้คนบนโลกใบนี้จดจำคุณนั่นมันจะเป็นอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจกับคนอื่นได้ดีมากๆเลยนะนั่นคือข้อที่4ทีนี้เรามาถึงข้อที่5กันบ้างข้อที่5หาสิ่งที่พิเศษในตัวผู้ชายคนนั้นมันก็เช่นเดียวกับคุณคุณมีความพิเศษเขาก็มีความพิเศษผมอยากจะให้คุณเนี่ยมองหาความพิเศษในตัวเขาและเมื่อไรที่คุณเจอก็บอกเขาไปแน่นอนมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องชื่นชมเขาทุกนาทีมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องพูดถึงสิ่งนั้นทุกนาทีแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองหาความพิเศษในตัวเขาแล้วคุณเจอมันเนี่ยบอกให้เขารู้ทำให้เขาแน่ใจว่าคุณเนี่ยเห็นสิ่งนั้นที่พิเศษในตัวเขาแล้วยิ่งคุณโฟกัสกับความพิเศษของเขาและซาบซึ้งแล้วเห็นค่ามากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งทำให้คนนั้นรู้สึกพิเศษมากขึ้นเท่านั้นแล้วคุณรู้ดีอยู่แล้วเวลาที่มีใครสักคนนึงมาทำให้เรารู้สึกพิเศษเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงกับคนนั้นทีนี้เรามาสรุปกันสั้นๆก่อนอย่างแรกที่คุณควรทำเลยก็คือทำให้ตัวเองเป็นเหมือนกับรางวัลอย่างที่2โชว์ความเป็นตัวเองโชว์ความแปลกโชว์ความพิเรนของตัวเองออกมาอย่างที่3ไม่คาดหวังกับผลลัพธ์ของความสัมพันธ์อย่างที่4สร้างแรงบันดาลใจกับเขาสร้างความรู้สึกกับเขาและอย่างที่5มองหาสิ่งที่พิเศษในตัวเขาแล้วบอกให้เขารับรู้และถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้หรือดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับมันช่วยช่องเราได้ดีมากๆเลยและถ้าเกิดคุณอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยสาวๆคอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีกู๊ด